สารทรงไทยไม้สักบ้านปัญญานะคะวันนี้นะคะเราพามาดูกันอีกแล้วนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่หรือว่าศาลตายายไม้สักแท้นะคะเป็นไม้สักเกรดลงเลื่อยนะคะหรือว่าเอาง่ายๆสั้นๆคือไม้ท่อนซุงนะคะคำว่าไม้ท่อนซุงเนี่ยก็คือเป็นไม้ที่อายุเยอะแล้วก็มีความแกร่งนะคะจะสังเกตได้ว่าแทบจะไม่ติดกระพี้ไม้เลยนะคะเนื่องจากว่างานประเภทศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิศาลพระพรหมเนี่ยต้องเป็นงานที่ตั้งอยู่กลางแดดกลางฝนนะคะเพราะฉะนั้นคือวัสดุที่เรานำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่มีความคงทนสูงนะคะสำหรับตัวนี้เป็นไม้สักทองนะคะแล้วก็สีที่เราใช้นะคะหลายๆคนเนี่ยคือเข้าใจผิดว่าเป็นแลกเกอร์นะคะจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นบูสเทนของยี่ห้อ TOA นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะสำหรับหลังนี้นะคะหน้ากว้างนะคะจากซ้ายไปขวานะคะ132ซมนะคะแล้วก็ความลึกนะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะความลึกนะคะตัวถาดนะคะอยู่ที่112ซมนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะคะคือเรือนถ้าสมัยเมื่อก่อนช่วงยุคกรุงศรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพวกบรรดาเศรษฐีข้าราชการเนี่ยจะนิยมเป็นเรือนกลุ่มหรือว่าเป็นเรือนขหาบดีเป็นลักษณะนี้นะคะทรงนี้นะคะเป็นทรงที่มาใหม่จะมีสังเกตว่าจะมีเรือนเอกก็คือเรือนตรงกลางนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่มีจั่วเดียวนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นเรือนเอกนะคะภาษาโบราณนะเนาะบางทีเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนาะแล้วก็จะมีเรือนลูกก็คือเรือนซ้ายกับเรือนขวาแบบนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเป็นออปชันแบบว่าประมาณว่าให้เราแต้มสีทองที่ลายฉลุลายตรงนี้นะคะหรือว่าข้างบนตรงนี้นะคะตรงจั่วก็ได้นะคะแล้วก็ตรงหน้าต่างตรงนี้อีก3จุดอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะก็ได้นะคะมันจะสวยแล้วก็โดดเด่นอีกแบบนึงนะคะซึ่งอันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นฉลุลายตรงด้านรอบล่างของตัวเรือนทั้ง3ตัวเรือนเลยนะคะส่วนหน้าต่างก็เปิดได้นะคะเปิดได้แบบนี้ทุกอันเลยเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงขนาดตัวเรือนด้านในนะคะตัวเรือนด้านในเนี่ยคือตรงเรือนเอกเนี่ยนะคะตรงนี้พิเศษอีกอย่างนึงคือตรงพื้นตรงนี้ไปถึงสุดด้านในอันนี้นะคะคือเป็นระนาบเดียวกันแล้วก็ความลึกนะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงที่ตรงท้ายสุดเลยตรงนู้นนะคะอยู่ที่35เซนติเมตรแล้วก็ความสูงไปจนถึงข้างในตรงแค่ตรงนี้ที่นิ้วชี้นี่นะคะนี่นะคะตรงไม้ค่าตรงนี้อยู่ที่40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ยหมายถึงว่าตรงวัดจากข้างในตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่32เซนติเมตรนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการคือมองหาศาลพระภูมิหรือว่าศาลเจ้าที่ที่มีความสวยความคงทนราคาถูกยังไงก็มาที่นี่เลยนะคะร้านศาลไม้สักบ้านปัญญานะคะเราเปิดกันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะคะสวยมากเลยนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออยากให้มันหยิบให้ดูแบบทะลุจอทะลุหน้ามือถือไปเลยนะคะว่ามันสวยจริงๆนี่เลยนะคะร้านบ้านปัญญานี่ตั้งอยู่ริมถนนนครอินทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแหม่มนะคะขอบคุณมากนะคะน้องแหม่มแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ